พากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีเรานับถือพระพุทธศาสนานี่ก็เพราะเรารู้เราเข้าใจว่าคำสอนของพระเจ้านี่เมื่อผู้ใดปฏิบัติตามแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้นั้นให้พ้นทุกข์พ้นภัยต่างๆไปได้อันเรื่องอย่างนี้นี่มันก็ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติไปทำไปมันก็จะเห็นผลไปด้วยตนเองไม่ใช่ว่าเพียงแต่เรียนจำเอาคำสอนได้แล้วเท่านั้นไปนั่งอ้อนวอนอธิษฐานถึงคุณพระรัตนตรัยขอให้ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้แล้วตัวเองไม่ลงมือปฏิบัติตามเช่นนี้นะมันเป็นไปไม่ได้ศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอนขอร้องศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นสอนให้คนเราสร้างบุญให้ขึ้นในใจของตัวเองสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในใจของตนเองแล้วสิ่งใดมันชั่วร้ายซึ่งรุ่มหลงทำมาแต่ก่อนนั้นก็พยายามละมันออกไปไม่ใช่จะไปอ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยปัดเป่าบาปกรรมความชั่วร้ายต่างๆออกไปจากกิจใจโดยตนเองไม่ได้พยายามละพยายามถอนเลยอย่างนี้เป็นไปไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในสากลโลกนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาขับไล่ความชั่วออกจากกายวาจาใจของคนได้ไม่มีมันต้องเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าลัทธิในโลกนี่มีอยู่มากมายเหลือเกินนะลัทธิเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อความสุขสวัสดีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตผู้ใดคิดได้อย่างไรเห็นอย่างไรก็ลงมือปฏิบัติทำไปอย่างนั้นตามความรู้ความเห็นของคณาจารย์ต่างๆในโลกนี้ในโลกนี้นี่มนุษย์เรานั่นน่ะมันก็มีหลายระดับไอ้พวกที่มีสติปัญญาน้อยมันก็ต้องไปอาศัยพึ่งคนที่มีสติปัญญามากอันนี้เป็นธรรมดามาแต่ไหนแต่ไรทีนี้คนมีปัญญาบางคนหรือบางพวกปัญญานั้นมันมีอวิชชาแทรกแซงเข้าไปด้วยมันอาจรู้ผิดไปก็ได้ทีนี้มันรู้ว่าทางนี้เนี่ยเป็นทางแห่งความสุขแต่แท้ที่จริงแล้วมันกลายเป็นทางแห่งความทุกข์ไปก็มีไอ้ความรู้อันเป็นส่วนโลกีนี่เป็นของไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นในกาลามสูตรนั้นพระศาสดาจึงได้สอนไว้ว่าอย่าไปเชื่อโดยเข้าใจว่าผู้นี้เป็นครูเป็นอาจารย์ของตนมาแต่ก่อนอย่างนี้นะ บางทีครูอาจารย์นั่นอาจเกิดความเห็นผิดขึ้นมาแล้วมาสอนคนอื่นต่อไปก็ได้ไม่แน่นอนอย่างนี้นะดังนั้นพระองค์เจ้าจึงได้ทรงแสดงเหตุผลให้พวกการามชนเหล่านั้นฟังว่าความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเมื่อผู้ใดสะสมไว้มากๆหรือสมทานมั่นไว้แล้วสามารถที่จะฆ่าสัตว์เป็นต้นได้หรือไม่พระองค์เจ้าตั้งเป็นปัญหาแล้วถามพวกการามชนหัวหน้าการามชนก็ทูลตอบพระองค์ว่า
สามารถฆ่าสัตว์เป็นต้นได้พระเจ้าค่ะนั่นแหละความโลภความโกรธความหลงนี่เมื่อบุคคลละแล้วก็สามารถที่จะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาได้ใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะนี่เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงพิจารณาดูว่าถ้าใครสั่งสอนให้ละความโลภด้วยการบริจาคทานให้รักษาให้ละความโกรธด้วยการเจริญเมตตาหรือสมาทานมั่นในศีลถ้าใครสอนให้ละความหลงด้วยการเจริญภาวนาทำใจให้สงบระงับจนเกิดปัญญารู้แจ้งในขันธ์5นี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามเป็นจริงไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาคำสอนอันนั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นทางดับทุกข์ได้จริงๆท่านทั้งหลายจงสำเนียกเอาเมื่อพระองค์เจ้าทรงแสดงเหตุผลของชีวิตให้พวกกาลามชนฟังอย่างนั้นพวกนั้นก็เข้าใจได้อย่างนี้แหละโดยพวกนั้นก็เลยไม่หลงไม่งมงายไปตามลัทธิอื่นอันคำสอนให้ละความโลภโกรธหลงออกจากจิตใจนี่มันก็เลยมีแต่ในพุทธศาสนานี่เท่านั้นไม่ได้มีอยู่ในที่อื่นเช่นนั้นพวกกาลามชนจึงได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตไปโดยไม่ได้นับถือลัทธิอื่นใดศาสดาใดมาเป็นที่พึ่งเป็นอันขาด อันนี้เพราะฉะนั้นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่พระองค์จึงตรัสไว้ในพระธรรมคุณนั้นว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองถ้าหากว่าปฏิบัติไปไม่รู้เองไม่เห็นเองขึ้นในใจแล้วการปฏิบัติของผู้นั้นก็ไม่ได้ผลพระองค์ไม่สอนให้เชื่อไปตามๆกันเฉยๆพระองค์แนะนำสั่งสอนแล้วให้ลงมือปฏิบัติทดลองดูเมื่อทดลองไปปฏิบัติไปหากว่ามันถูกทางอย่างนี้นะใจมันก็สงบลงก็เยือกเย็นสบายแล้วปัญญาความรู้ความฉลาดก็เกิดขึ้นรู้แจ้งในบาปบุญคุณโทษได้เป็นอย่างดีนั่นการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าปฏิบัติถูกทางแล้วมันได้ความรู้ความฉลาดเรียกว่ามีความเห็นถูกเห็นชอบไม่เห็นผิดเห็นว่าทำอย่างนั้นเป็นบาปจริงก็จริงก็เห็นแจ้งประจักษ์จริงๆอย่างนี้แหละเห็นว่าทำอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลก็เมื่อพิจารณาดูด้วยปัญญาแล้วก็เห็นแจ้งว่าเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆใครจะว่าไม่เป็นบุญก็ช่างแต่เมื่อผู้นั้นเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองแล้วก็ไม่หวั่นไหวในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงพระประสงค์ให้ผู้นับถือคำสั่งสอนของพระองค์นั้นลงมือปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ด้วยตนเองอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายก็จึงสมควรลงมือประพฤติปฏิบัติไปตามคำสอนที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นให้เต็มความสามารถของตนจนมันรู้เองเห็นเองขึ้นมาให้ได้อย่าเพียงสักแต่ว่าเชื่อตามกันไปเฉยๆอันนั้นไม่ใช่จุดประสงค์ของพระพุทธศาสนา เช่นอย่างว่าพระภิกษุสงฆ์อย่างนี้เนี่ยเมื่อบวชเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วในพระวินัยก็บัญญัติไว้ว่าต้องศึกษาเล่าเรียน
ฝึกฝนอบรมตนอยู่กับสำนักของอุปัชฌาย์หรือมิฉะนั้นก็ไปอยู่สำนักของอาจารย์อย่างน้อยก็5ปีอย่างมากก็มากกว่านั้นในระยะ5ปีนี่ได้รับการอบรมฝึกฝนกับอุปัชฌาย์อาจารย์ไปสังเกตความเป็นไปของอุปัชฌาย์อาจารย์ถือเอานิสัยอันดีงามของท่านไปคำสอนอุบายต่างๆก็ซึมซาบเข้าสู่จิตใจเช่นนี้แล้วก็นับว่าผู้นั้นเป็นผู้ได้รับมรดกจากอุปัชฌาย์อาจารย์ไปมรดกคือความรู้ความเข้าใจในธรรมวินัยนั้นพอพึ่งตัวเองได้อย่างนี้นี่ก็ทรงอนุญาตให้เป็นนิสัยยมุตคือพ้นจากนิสัยของอุปัชฌาย์อาจารย์ไปได้นี่แหละในธรรมในวินัยของผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือผู้เป็นนักบวชนี่พระพุทธเจ้าก็วางระเบียบลงไว้อย่างนี้ก็เพื่ออะไรแล้วเพื่อให้ผู้ที่บวชเข้ามาใหม่นั้นได้ฝึกฝนอบรมตนซะก่อนที่จะได้ไปเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำสั่งสอนผู้อื่นก็ต้องพยายามสอนตนให้ได้ก่อนให้รู้จักผิดรู้จักถูกด้วยตนเองรู้จักอาบัติหนักอาบัติเบารู้จักวิธีออกจากอาบัติท่องปาฏิโมกข์ให้ได้จำปาฏิโมกข์ได้แล้วก็มีศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระรัตนไกรอย่างมั่นคงแล้วก็เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวเป็นผู้ไม่เกียจคร้านมีความเพียรความขยันในข้อวัดปฏิบัติไม่ท้อถอยอย่างนี้นี่นับว่าพอจะเป็นตัวอย่างของผู้น้อยผู้มาพึ่งพาอาศัยได้ดังนั้นผู้ที่บวชเข้ามาฝึกฝนอบรมตนไปถึง 5 พรรษาแล้วนะหากว่าผู้ใดตั้งอกตั้งใจจริงๆก็พอที่จะแนะนำสั่งสอนผู้อื่นต่อไปได้แต่บางคนนั้น 5 พรรษาก็ยังไม่รู้อีหน่อยนี่อะไรในธรรมวินัยต้องพึ่งอุปัชฌาย์อาจารย์ไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็มีมันก็เกี่ยวแก่อุปนิสัยวาสนาแม่ทายกทายิกาผู้ครองเรือนทั้งหลายก็เหมือนกันดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงวางระเบียบไว้ว่า7วันนี้สมควรที่จะสละกิจบ้านการเรือนเข้าวัดสักวันหนึ่งแล้วก็สมาทานอุโบสถศีลด้วยฟังธรรมด้วยอบรมจิตใจไปพร้อมกันชั่วระยะวันหนึ่งคืนหนึ่งเช่นนี้นี่ก็นับว่าเป็นการชำระกายวาจาใจของตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสบาปธรรมไปได้ไม่มากก็น้อยอย่างนี้แหละ7วันก็มาชำระสิ่งที่มัวหมองออกจากจิตใจสักครั้งหนึ่งสำหรับผู้ครองเรือนเนี่ยก็นับว่าพอดีแต่ว่าคนส่วนมากไม่ค่อยใส่ใจนะนี่แหละไม่ค่อยใส่ใจถ้าใส่ใจกันก็ไม่กี่คนนะเท่าที่เห็นมาแล้วนะไม่กี่คนคนส่วนใหญ่ไม่กระตือรือร้นข้อปฏิบัติเหล่านี้ปล่อยให้ชีวิตมันล่วงโรยไปเสียเปล่า เมื่ออยู่นานปีนานเดือนไปก็เท่าแก่ชราไปถึงกระนั้นก็ยังไม่นึกถึงตนคนบางคนนะยังไม่นึกถึงว่าตนนั้นมีบุญมากแล้วหรือยังถ้าว่าทบทวนดูตัวเองก็รู้ได้ว่าตนนั้นมีบุญยังน้อยอยู่บุญยังไม่มากพอเพราะนั้นก่อนตายนี่เราต้องพยายามสะสมบุญให้มันได้มากมากให้เต็มความสามารถถ้าผู้ใดคิดได้อย่างนี้นี่มันก็เข้าวัดเข้าวากันไปแหละเป็นอย่างนั้นผู้ใดคิดไม่ได้อย่างนี้นี่ก็
หมกตัวอยู่แต่บ้านแต่เรือนถ้าเป็นคนแก่คนชราก็ผูกพันอยู่แต่กับลูกกับหลานกับบ้านกับช่อง โดยอ้างว่าพ่อแม่ของเขาไม่ว่างไปทำงานจำเป็นก็ต้องได้ดูแลลูกหลานลูกของเขาก็อ้างอย่างนั้นแหละคนแก่คนชราส่วนมากนะถึงไม่ได้เข้าวัดเข้าวาอะไรเลยปล่อยให้ชีวิตมันร่วงโรยไปเสียเปล่าไม่ได้สั่งสมบุญบารมีอะไรให้แก่กล้าขึ้นในตนนับว่าน่าเสียดายการเกิดมาเป็นคนนี่นะถ้าผู้ใดคิดได้ดังกล่าวมานี่เนี่ยก็ต้องหาอุบายปลีกตนจากบ้านเข้ามาสู่วัดวาอารามสมทานศีลอุโบสถฟังธรรมสำรวมอินทรีย์สำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษต่างๆหรือจากกิเลสเครื่องผูกพันต่างๆสำรวมจิตไม่ให้มันคิดไปเกาะไปเกี่ยวข้องกับทางบ้านทางเรือนให้พยายามกำหนดเอาปัจจุบันนี่เป็นอารมณ์เช่นนี้นะผู้นั้นก็จะได้เพิ่มเติมบุญกุศลจากของเก่าที่มีอยู่แล้วนั้นให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับได้แต่คนส่วนมากไม่รู้จักนี่ไม่คิดที่จะสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นในตนแปลกแท้ๆยังว่าไม่คิดกันเลยแต่เชื่ออยู่ว่าเชื่อบุญนะว่าบุญกุศลนี่จะนำมาซึ่งความสุขจริงเชื่ออยู่แต่แล้วไม่คิดที่จะสั่งสมบุญกุศลเพิ่มเติมให้มากขึ้นถ้าว่าคิดอย่างนี้ก็คิดเพียงแค่ทำบุญตักบาตรให้ทานไปเท่านั้นแล้วก็แล้วไปเลยอันที่จะคิดว่าจะมาฝึกกายวาจาใจให้บริสุทธิ์จากบาปโทษมลทินต่างๆนี่ไม่ค่อยคิดกันเลยคนส่วนมากนะใจตนเองมัวหมองอยู่อย่างไรก็ปล่อยให้มันมัวหมองอยู่อย่างนั้นเลยใจตนเป็นทุกข์เป็นโศกอยู่อย่างไรก็ปล่อยให้มันทุกข์มันโศกอยู่อย่างนั้นไม่หาหนทางที่จะแก้ไขจิตใจตัวเองให้มันหายจากความทุกข์ความโศกความฟุ้งซ่านเลื่อนลอยต่างๆนั้นไม่คิดที่จะแก้ไขเลยปล่อยให้ใจมันเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นให้มันเศร้าหมองไปอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วตายไปมันจะไปสู่ความสุขได้อย่างไรมันจะไปสู่สถานที่มีความสุขได้อย่างไรเพราะเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ก็ปล่อยใจของตนให้บาปประทำมันครอบงำเอาให้เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่นั้นแล้วอย่างนี้นี่เมื่อตายลงไปนั้นบุญมันจะช่วยได้ยังไงอ่ะเพราะว่าตนนั้นไม่เชื่อในบุญเต็มที่ไม่เคารพต่อบุญไม่ทำความพอใจในบุญนั้นให้มากแล้วไปทำความพอใจกับกิเลสบาปธรรมปล่อยให้กิเลสบาปธรรมครอบงำจิตใจอยู่อย่างนั้นแล้วจะให้บุญที่ทำนี้ช่วยได้อย่างไรเหลือแต่ทำบุญแต่ว่าใจตนไม่จดจ่ออยู่ในบุญแล้วจะให้บุญช่วยได้อย่างไรคิดให้ดี เพราะว่าบุญและบาปมีใจเป็นใหญ่อย่างที่เคยพูดมาแล้วบ่อยๆแหละเรื่องนี้นะมันมีใจนี่นะสร้างมันขึ้นบุญก็ดีบาปก็ดีนะทีนี้เมื่อใจสร้างขึ้นแล้วใจไม่ฝักใฝ่วะนี่ไม่รักษามันก็หายได้เหมือนอย่างเงินทองหามาแล้วอย่างนี้ไม่เก็บงำไว้เป็นที่เป็นทางมันก็หายได้ก็อย่างนั้นแหละบุญกุศลก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเราทำไปแล้วมันต้องได้อยู่วันยังค่ำแล้วทำบุญเนี่ยว่างั้นแล้วเราไม่เอาใจใส่ไม่ภาวนาไม่น้อมนึกไม่สำรวมใจเข้ามาตั้งอยู่ภายในไม่นึกถึงความดีที่ตนทำมาอย่างนี้นะปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปจุดยึดไปถือสิ่งภายนอกอยู่อย่างนั้นนี่แล้วเลยละบุญหายเข้ากลีบเมฆไปเลยบุญไม่ได้อยู่กับตัวหรอกถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะว่าใจมันไม่ฝักใฝ่ในบุญแล้ว
ใจมันตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาไม่ได้ฟังคำตักเตือนสั่งสอนจากพระเจ้าพระสงฆ์เช่นนี้นะคนเราเมื่อขาดการฟังขาดการแนะนำตักเตือนแล้วนี่มักจะหลงลืมตัวไปเลยเว้นเสียแต่ท่านผู้ได้บรรลุธรรมของจริงแล้วเท่านั้นแหละถึงจะไม่ลืมตัวท่านรู้ตัวอยู่เสมอแหละท่านผู้บรรลุธรรมของจริงแล้วท่านขจัดกิเลสออกไปจากจิตใจเรียกว่าขจัดกิเลสส่วนหยาบๆนั่นออกไปจากจิตใจได้หมดแล้วสำหรับผู้บรรลุมรรคผลในขั้นต้นนี่นะดังนั้นท่านถึงไม่หลงไหลถึงไม่เกาะไม่คล้องอยู่ในโลกอันนี้เมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็มีสวรรค์เป็นที่ไปอันนี้แน่นอน 100% เลยแต่ปุถุชนนี่นะยังไม่บรรลุธรรมของจริงอย่างว่าเนี่ยเพียงแต่ได้ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสว่าบุญมีจริงบาปมีจริงเท่านี้แล้วแต่ว่าตนไม่มีความเพียรที่จะมาฝึกฝนจิตใจกำจัดตัณหาอันหยาบคายออกจากจิตใจเช่นนี้แล้วมันก็รับประกันไม่ได้เลยถึงแม้ทำบุญอยู่ก็ช่างแต่แล้วตัณหาอวิชชาบางอย่างมันก็ผลักดันให้ไปทำบาปคู่กับบุญแบบนี้นั่นแหละใจของปุถุชนนี่นะชั่วโมงนี้นะใจบุญแล้วเอาชั่วโมงต่อไปเกิดใจบาปขึ้นเมื่อไรก็ได้นี่ไม่แน่นอนในใจของปุถุชนเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนไม่ให้ประมาทต้องให้ระมัดระวังใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาคอยควบคุมจิตเมื่อเวลามีเรื่องไม่ดีอะไรต่ออะไรกระทบกระทั่งมาเราจะต้องห้ามจิตให้ได้ไม่ให้วันไว้ไปตามเรื่องที่ไม่ดีต่างๆหมู่นั้นนะเรื่องบางอย่างมันก็มายั่วให้เกิดความรักความใคร่ความพอใจจนเกินขอบเขตเรื่องบางอย่างมันก็มากระทบกระทั่งจิตใจมายั่วยวนชวนให้โกรธชวนให้ไม่พอใจต่างๆเรื่องบางอย่างมันก็มายั่วยวนชวนให้ใจหลงใจเมาเพลิดเพลินไปตามกระแสของกิเลสนั่นนั่นมันเป็นอยู่อย่างนี้นะให้พากันเข้าใจ อันจิตของปุถุชนนี่นะเพราะว่ามันยังถอนรากของกิเลสอันหยาบๆนั้นออกไม่ได้อันกิเลสหยาบๆนั่นแหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยคนเราทำบาปเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยคนเราทำบาปด้วยกายด้วยวาจามีใจเป็นผู้บงการเป็นอย่างนั้นเพราะใจสู้อำนาจกิเลสหยาบอันนั้นไม่ได้เหตุนั้นจึงได้ใช้กายทำใช้วาจาพูดไปในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษอันเป็นการกระทำที่ทำให้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะการกระทำของตัวเองอันนี้นะ พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรใส่ใจให้มากควรวินิจฉัยตัวเองให้มากไม่เช่นนั้นแล้วก็เอาตัวเองรอดจากทุกข์ไปไม่ได้เลยเหลือแต่นับถือพระพุทธศาสนาแต่แล้วพุทธศาสนาก็ช่วยให้พ้นจากนรกไม่ได้ก็เพราะอะไรแล้วก็เพราะว่าตนไม่เอาใจจดจ่อต่อศาสนาจริงๆเนื้อเหมือนนะทำบุญแล้วก็ทิ้งบุญดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละไม่สำรวมใจอยู่ในบุญไม่สำรวมบุญไว้ในใจอย่างนี้เราจะให้บุญช่วยยังไงได้นะทำบุญไปแล้วเอาถึงเรื่องบาปมาถึงเข้าไปทำบาปเข้าไปอย่างนี้นะแล้วจะว่าไงแบบนี้นะเมื่อว่าใจนั้นมันชอบบาปมากกว่าบุญแบบนี้แน่นอนแล้วมันต้องไปเสวยผลของบาปก่อนพ้นจาก
เสวยผลของบาปนั่นแล้วก็จึงมาเสวยผลของบุญต่อภายหลังอันนี้ก็เป็นกฎธรรมดาอยู่อีกเหมือนกันนั่นเนี่ยผู้มีปัญญาทั้งหลายรู้อย่างนี้แล้วก็พยายามสิขจัดสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษทั้งหลายออกไปจากกิจใจนี้ให้ได้จะไปยึดถือเอามันไว้ทำไมไปสร้างเอาไว้ทำไมอ่ะก็มันก่อทุกข์ให้นี้ทำไมไม่รู้ล่ะหรือว่าไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือยังไงอ่ะนั่นเนี่ยถ้าไม่เชื่อแล้วจะนับถือพระพุทธศาสนาไปทำไมอ่ะจะกราบไหว้ทำไมอ่ะนั่นเนี่ยถ้าลงมือกราบไหว้ลงไปอย่างนั้นแล้วจะรอถึงสละเข้าของเงินทองให้ทานปานนั้นแล้วแล้วยังไม่เชื่ออยู่เนี่ยยังไม่เชื่อว่าบาปมียังไปทำบาปอยู่อย่างนี้นะมันน่าคิดเหมือนกันนะขอให้คิดให้ดีนะผู้ฟังทั้งหลายนะคิดกรองดูให้ดีผู้สอนผู้เทศนี่ไม่ได้บังคับให้เชื่อหรอกเพียงแต่แนะนำขอให้น้อมเอาคำสอนนี้ไปคิดไปตรองดูให้รู้ให้เห็นประจักษ์ขึ้นด้วยตนเองเท่านั้นแหละให้มีอิสระเต็มที่คืออิสระในการที่เอาไปคิดไปตริไปตรองดูด้วยปัญญาตาใจของตัวเอง ให้ได้เมื่อเราทำใจให้สงบลงไปแล้วนี่แน่นอนแหละหากว่าเรานึกถึงบาปว่าบาปเป็นยังไงนอนนี่ปัญญามันจะฉายแสงออกมาให้ดูเลยมันจะบอกมาว่าบาปนั้นมีลักษณะอาการอย่างนั้นอย่างนั้นมันรู้แจ้งขึ้นมาได้ด้วยตนเองขึ้นมาแล้วประกอบกับได้ยินได้ฟังมาบ้างถึงแม้ว่าได้ยินได้ฟังมาแล้วแต่ตนเองไม่ทำใจให้สงบแล้วไม่ฟื้นฟูเอาความรู้ที่ได้ยินได้ฟังมานั้นมาวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งเช่นนี้นี่มันก็ไม่แจ่มแจ้งได้ให้เข้าใจเพราะฉะนั้นเราได้ยินได้ฟังเรื่องสำคัญอะไรมาจำได้แล้ววันนี้เวลานั่งสมาธิภาวนาทำใจให้สงบลงไปแล้วก็กำหนดเอาเรื่องนั้นมาวินิจฉัยดูมันจะเห็นแจ่มแจ้งขึ้นในเรื่องนั้นเห็นเหตุเห็นผลในเรื่องนั้นได้โดยแจ่มแจ้งเลยคลายความสงสัยในเรื่องนั้นออกได้ด้วยอำนาจแห่งสมาธิและปัญญาที่เราบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นนั่นแหละนี่นะการที่บุคคลจะมารู้แจ้งในเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษต่างๆต้องมารู้แจ้งด้วยใจที่สงบอยู่ในปัจจุบันแล้วเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นตลอดถึงรู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ก็ต้องมารู้อยู่ในปัจจุบันนี้รู้อยู่ด้วยการทำใจให้สงบแล้วเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะความดำริถ้าบุคคลใดไม่ชอบดำริตรีตองแล้วปัญญาไม่มีปัญญาไม่เกิดเช่นอย่างความจริงข้อแรกเมื่อใจสงบลงไปแล้วก็มาดำริในใจว่าเอ๊ะคำว่าทุกข์นี่มันหมายเอาอะไรหนออะไรหนอเป็นทุกข์อย่างนี้นะเมื่อดำริขึ้นมาอย่างนี้แล้วปัญญามันจะต้องโผล่ออกมาแน่นอนเลยพอเราดำริตรีตองไปนี่มันจะค่อยรู้ค่อยเห็นขึ้นมาแล้วประกอบก็ได้ยินได้ฟังบ้างได้ดูตำรับตำราบ้างอย่างนี้นะแล้วก็มาวินิจฉัยทุกเรื่องของทุกข์อยู่ในปัจจุบันนั้นอย่างที่เคยแสดงให้ฟังมามากต่อมากแล้วเหมือนกันไอ้เรื่องลักษณะอาการของทุกข์นี่นะในการนี้เพียงแต่เตือนให้ผู้ฟังทั้งหลายนั้นอย่าไปลืมเรื่องการพิจารณาเรื่องทุกข์นี่นะบุคคลผู้ไม่รู้จักทุกข์นี่แหละจึงไม่เบื่อสงสารอันนี้จึงไม่อยากพ้นไปจากสงสารอันนี้จึงไม่อยาก
ต้องการทำความภาคเพียรพยายามปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจไปเรื่อยๆไม่รู้จักทุกข์และไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้นะมันก็ไม่ต้องการอย่างหนีจากทุกข์ในโลกอันนี้แหละเพราะว่าทุกข์ทั้งหลายนี่นะมันมีความสุขชั่วคราวนี่เป็นเหยื่อล้อให้จิตใจของคนเราติดอยู่ในทุกข์นี่ข้อสำคัญมันอยู่ตรงนี้เพราะนั้นทุกคนมันจะต้องมาพิจารณาให้เห็นว่าความสุขชั่วคราวนี่นะถ้าไม่รู้เท่าแล้วมันเป็นเหยื่อล้อให้ติดอยู่ในทุกข์จริงๆจะไม่เห็นแจ้งในทุกข์ไม่เบื่อหน่ายในทุกข์และจะไม่ละตัณหาอันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์นั่นได้ดังนั้นขอให้พากันพิจารณาให้เห็นให้รู้เท่าความสุขชั่วคราวดังที่เคยแสดงให้ฟังมาโดยลำดับดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้